กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขต้อนรับเข้าสู่รายการความเหมือนที่แตกต่างรายการเดียวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทางช่อง GMM 25กับนอนนันทวันธรรมรักค่ะรายการของเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักร้องและเพลงดังทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันมาจับคู่ความเหมือนกันในเพลงเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ขับร้องกันคนละเวลาหรือว่าคนละสถานที่ที่จะให้ความสนุกแล้วก็ความรู้สึกที่แตกต่างกันในบทเพลงเดียวกันนี่แหละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับสุดยอดนักร้องลูกทุ่งต่างยุคเสรีรุ่งสว่างและรุ่งสุริยากับอารมณ์เศร้าหมองในเพลงจดหมายจากแม่ลูกทุ่งเพื่อชีวิตหนูมิเตอร์และสนธิสมมาตรกับเพลงดังข้างหลังภาพลูกคอที่แตกต่างในเพลงรองเท้าหน้าห้องของสายันนิรันดรและมนต์สิทธิ์คำสร้อยสนุกปิดท้ายกันนะคะกับลูกทุ่งอารมณ์ดียอดรักสลักใจและเจ้าชายลูกทุ่งก็จักรพันธ์ในเพลง30ยังแจ๋วเปิดความเหมือนที่แตกต่างกันด้วยจดหมายจากแม่ค่ะผลงานบันทึกเสียงเพลงแรกในชีวิตของนักร้องเสรีรุ่งสว่างจากบทประพันธ์ของครูชลธีทานทองที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนั้นหาชมได้ยากแล้วค่ะประกบคู่โดยมีคุณรุ่งสุริยาที่ขับร้องเพลงนี้จากคอนเสิร์ต20ปีหัวแก้วหัวแหวนก็จักรพันธ์ไปชมการถ่ายทอดอารมณ์เพลงเดียวกันของทั้ง2ท่านนี้กันเลยดูสิว่าจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรค่ะจดหมายของแม่ส่งมาเนื้อจดหมายเขียนว่าผู้ตรองเจียนบ้านหน้าฝนแล้งพ่อก็ซ้ำมีอันต้องตายเพราะมีโจรปล้นควายเสแสงข้างยิงแทงก็ยับดับสิ้นใจบาปซ้ำกรรมมาน้องสาวข้าเป็นใครโดนคืนใจเป็นบ้าใบเสียคนจดหมายของแม่ระบายทุกแย่แก่ทุกตนข้าวไม่เหลือและเกลือไม่พอรู้ไหมแม่เฝ้ารอขอน้ำใจลูกบ้างหาสตังค์มาบ้างบางสิเจ้าเป็นนักร้องร่ำรวยทองเงินมีช่วยแม่ที่แม่ไร้ที่ไม่มองน้อยเงาคำเช้าแสนเศร้ากุราไม่ได้ร้องเพลงเลยสักวันหัวหน้าคอยกีดกันชายทุกวันทุกวีเขาโอ้ยมีหน้าที่แบกรองข้าตัวที่มีวันละยี่สิบสองทนแบกรองRub and
ชาวหัวหน้าวงประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีเพราะหัวใจดวงนี้มีความรักไกลแสนไกลสุดโค้งขอฟ้าไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official จากคนดนตรีเมื่อมารับบทนักร้องแนวเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพียงอัลบั้มแรกที่ใช้ชื่อว่าหนูมิเตอร์ก็โด่งดังขึ้นทันทีในฐานะผู้ขับร้องเพลงข้างหลังภาพค่ะวันนี้นะคะนอกจากว่าเราจะได้ชมแบบต้นฉบับแล้วเนี่ยก็ยังมีนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานส่วนที่สมมาตรเจ้าของฉายาทุนทองจะอีสานจะมาโชว์เพลงเดียวกันในแบบฉบับของตัวเขาเองอีกด้วยจะไพเราะขนาดไหนต้องไปรับชมกันค่ะกับสองหนุ่มที่แตกต่างลีลาแต่ว่ามาในเพลงเดียวกัน
รองเท้าหน้าห้องค่ะผลงานจากสายันนิรันดรผู้เป็นต้นฉบับจากนั้นนะคะมาเปลี่ยนอารมณ์มาชมลีลาเขย่าลูกคอของมนต์สิทธิ์คำสร้อยกันกับบทเพลงเพลงนี้จะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามค่ะห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันหน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชายหรือใครกันแล้วลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอแค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท้าได้ยินเสียงร้องอยากจะจ้าลอยจากข้างในแอบฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายเด็ดในห้องนอนใส่กลอนคุยกันสำราญเต็มทีห้องเช่าห้องนี้ที่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนที่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกลอนเขาคงนอนต้องลาห้องเช่าไม่อยากเข้าความทางสวรรค์ช่างแสบสันถ้าน้องดวงแดงแม่คนหลายใจเก็บเงินกล่องเช่าห้องให้น้องรองชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายลือคนสวมหุ่นเท่าใดยินเสียงร้องอยากจะจ้ามาจากข้างในแอบฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายแนบในห้องนอนใส่กลอนคุยกันสำราญเต็มที่ห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินก่อนพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกลอนเขาคงนอนทับรอยพี่ชายหรือใครกันไม่อยากเข้าสองทางสวรรค์ช่างแสบสันแท้นอดวงแดแม่คนหลายใจแกะเงินกองเช่าห้องให้น้องลองชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายวันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาเป็นน้องอายุ30 30ทำไมยังสู้กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ส่งท้ายรายการกันด้วยสุดยอดนักร้องลูกทุ่ง2คน2ยุคนะคะกับบทเพลงที่ขึ้นชื่อว่าถูกนำมาโคเวอร์มากที่สุดจากนักร้องต้นฉบับยอดรักสลักใจแล้วก็นักร้องท่านอื่นๆด้วยและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือคุณก๊อตจักรพันธ์วันนี้มาชมลีลาความสนุกของทั้ง2คนกันเลยดีกว่าค่ะทราบอายุวันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาน้องอายุ30 30ทำไมยังสวยยังตึงตังละน้องเอ๋ยข่าวดังข่าวดังอ่ะมวยยังหวานเป็นรวยมาป่วยยังมองอาแบ๋วโทษใครจะถึงอายุมากแล้วตั้ง40ก็ยังแจ๋วแจ๋วเสียจนหน้าดีแม่มะพร้าวเนื้อตันอ้องเอ่ยมาหมั่นเอาไม่ตอน50แล้วเนี่ยโอ้ยแม่แก้ม20 30 40
ยังสวยความแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว30ยังเจ้าเสียป่ะน่าเจ้าเสียจนหน้าเจ็บอีแม่มาพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมันเอามาตอน35พ่อให้แม่แก้ม2หยิบ40ดูสิยังสวย50ดูสิยังสวย60ดูสิยังสวย20 20ดูสิยังสวย70ดูสิยังสวย80 90ดูสิยังสวยเป็นยังไงกันบ้างคะกับความสนุกที่หนอนนำมาฝากกันในวันนี้เชื่อมั่นว่าคุณผู้ชมน่าจะถูกใจอย่างแน่นอนยังไงกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับความเหมือนที่แตกต่างทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ส่วนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยเสื้อผ้าพิธีกรหญิงสวยๆจากวิกเตอร์ชั้น1โรงแรมออเรนเตนกรุงเทพส่วนหนอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะทราบอายุวันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาน้องอายุ30 30ทำไมยังสวยยังตึงตึงดังและน้องเอ๋ยขาวจังขาวดังมวยยังหวานเป็นรวยมาปุ๋ยยังมองอาแป๋วโหใครจะถึงอายุมากแล้วตั้ง40ก็ยังแจ๋วกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official